ดีครับผมอาจารย์ไม้นะครับแล้วก็ยินดีเข้าสู่บทที่3ครับสําหรับวันนี้อยากจะสอนวิธีการจ่ายบอลนะครับการ pivot นะครับ pivot ก็คือการขยับเท้าแบบถูกกติกาแล้วก็จะสอนวิธีการยิงแบบเลี้ยงขึ้นมายิงนะครับอย่างแรกนะครับในบาสเวลาถ้าอยู่นิ่งเนี่ยเราสามารถก้าวไปได้เท้าเดียวอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเท้านี้เรียกว่า pivot okay pivot foot okay ก็คือนะครับคือเราต้องเท้าที่อยู่นิ่งเนี่ยมันขยับได้อย่างนี้แต่ห้ามยกถ้าสมมติผมไปเท้าขวาก่อนเรายกเท้านี้ก็คือผิดกติกาเรียกว่า traveling นะครับหรือว่า walking โอเคก็คือเวลาขยับนะครับมาอย่างนี้ได้อย่างนี้ขยับได้ขยับอย่างนี้ได้ขยับมาอย่างนี้ได้นะครับขยับอย่างนี้ได้แต่ขอห้ามยกขึ้นหรือว่าห้ามมาอย่างนี้นะครับนี้ไม่ได้โอเคก็ทีนี้จะสอนวิธีการ pivot แล้วก็จ่ายบอลโอเคทีนี้นะครับอยากจะสอนวิธีการจ่ายบอลโอเคก็เหมือนตอนชูตตอนเรายิงเราก็มีการ follow through ก็คือการดีดนิ้วดีดข้อมือนะครับเวลาส่งก็เหมือนกันนะฮะจะเริ่มต้นจาก chest pass chest ก็คือจากประมาณระดับหน้าอกนะครับโอเคอย่างแรกนะครับถ้า2มือโอเคดูผมสลัดนิ้วนะครับก็เวลาส่งนะครับก็สเต็ปก่อนใช้แรงตอนสเต็ปนี้ส่งนะฮะแบบนี้ปุ๊บโอเคสังเกตนะครับว่ามือทั้ง2เลยจะนิ้วโป้งจะต้องหันนิ้วออกนะครับดีนิ้วอย่างนี้อีกครั้งนะครับรอบโอเคก็อันนี้คือ chest pass โอเคจะเราก็ต้องฝึกนิ้วมือขวามือซ้ายด้วยนะครับสมมติมือขวานะครับทีนี้จะเป็น overhand pass ผมจะจากนี้นะครับส่งไปปุ๊บแบบนี้สมมติว่ามีคนป้องกันข้างหน้านะครับเราอาจจะต้องส่งข้ามแขนข้ามอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าขวามือก็ปุ่มเดินไปมันก็มี follow through อยู่นะครับนะแบบนี้โอเคมือซ้ายก็เหมือนกันนะครับอันนี้ chest pass โอเคแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บวิธีการส่งให้ถูกต้องโอเค so that's the chest pass โอเคแล้วก็มีชิดพื้นนะครับ bounce pass นะครับ bounce pass ต้องดูระยะนะฮะก็คือสมมติผมจะส่งไปตรงนี้ส่งให้ตรงนี้นะครับเวลาเราชิดพื้นเนี่ยจะชิดเลยครึ่งทางนะครับสมมติตรงนี้เป็นครึ่งทางนะครับอันนี้ครึ่งทางระยะครึ่งทางแต่ที่จริงผมจะชิดประมาณนี้จะผ่านครึ่งทางอันนี้ครึ่งทางนะครับจะชิดประมาณนี้ให้มันพอดีนะครับก็เหมือนกันนะครับสเต็ปเท้าแล้วก็ชิดพื้นไปโอเคถึงบ้านนะครับก็ฟองเหมือนกันนะครับถ้าส่งสองมือก็ปุ๊บโอเคผ่านครึ่งทางไปมือเดียวก็เหมือนกันนะครับสมมติมีคนป้องกันข้างหน้านะครับบางครั้งเราต้องอาจจะหามุมใช่มั้ยคนดีเฟนเดอร์อยู่ตรงนี้ครับคนป้องกันเราก็จะอาจจะต้องสเต็ปข้างซ้ายสเต็ปขวาสเต็ปซ้ายสเต็ปขวาอะไรเงี้ยก็อาจจะมาครับหามุมส่งนะฮะแบบนี้นะครับอ้อมหรือว่าถ้าซ้ายก็นะครับแบบนี้โอเคหามุมส่งalright หรือว่าจะสเต็ปขวาอย่างนี้ก็ได้โอเคหามุมให้มันต้องลอดแขน right ลอดแขนทั้งหมดโอเคก็ปุ๊บ pivot pass อย่างนี้ก็ได้โอเคหรือว่าหามุมต่อนะครับข้างบนนะครับก็เหมือนกันที่ดีสุดนะครับก็คือเวลา pivot นะครับห้ามถือบอลไว้ตรงกลางแบบตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันปัดง่ายนะครับก็เวลาถือบอลนะครับต้องมี4จุดนะครับมีสะโพกคางนะครับข้างขวาซ้ายแล้วก็สะโพกตรงนี้ก็คือเวลาพิเวตนะครับก็คือลอดไปนะครับห่างจากดีเฟนเดอร์หรือว่าจะขึ้นมาอย่างนี้ได้กลับขึ้นมานะครับแต่อย่าพิเวตมาตรงกลางอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนปัดออกอย่างนี้โอเคก็ทีนี้อยากให้ฝึกพิวต์นะครับพิวต์3ที 3-4 ทีแล้วแต่จะเลือกนะครับก็ฝึก1 2 3แล้วก็หามุมจ่ายอาจจะเป็นโอเวอร์เฮดนะครับอาจจะเป็นชิดพื้นแต่แน่นอนตรงอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามีคนข้างหน้าโอเคก็ไปเช้าหน่อยโอเค1
2 3 4แล้วก็หามุมปุ๊บชิดไปโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มีก็คือเป็น overhead pass overhead ก็คือบนหัวนะครับแต่ทีนี้เวลามาข้างบนนะครับก็คือมันไม่ใช่มาอย่างนี้นะครับไม่ใช่มาหลังหัวนะครับอันนี้ behind โอเคอันนี้คือข้างหลังไม่ใช่ behind the head นะครับเป็น overhead แค่นี้เองบนหัวไปนะครับเวลาทุ่มน้ำหนักก็เหมือนกับใช้คอนะครับใช้กล้ามท้องทุกอย่างทุ่มน้ำหนักไปนะครับแล้วก็แน่นอนมี follow through ต้อง follow through เหมือนกันโอเค so here ปุ๊บนะครับจริงๆมันจะใช้ lat นะครับใช้แรงหลังใช้แรงหลังคือดึงลงไปนะครับเหมือนกับปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะดึงลงนะครับก็ใช้นี้แล้วก็ใช้พลังท้อง core power right step throw โอเคนี่คือการส่งการจ่าย overhead โอเคก็อีกรอบนะครับวิธีฝึกอันนี้ถ้าอยู่คนเดียวนะครับก็จับบอลมานะครับแล้วก็สมมุติขยับเท้าขวาแล้วทีนี้เท้าซ้ายขยับไม่ได้นะครับก็พิบิดไปอาจจะมาอย่างนี้ฮะอาจจะมาอย่างนี้มาปุ๊บโอเคเข้าไปข้างในแล้วก็หามุมส่งโอเคอันนี้ขยับเท้าซ้ายก็ได้โอเคหนึ่งนี้สองสามสี่โอเคทีนี้นะครับอยากจะสอนการยิงแบบเวลาเลี้ยงบอลเข้ามาครับภาษาอังกฤษจะพูดเป็น dribble pull up นะครับ dribble ก็คือเลี้ยงบอลpull up ก็คือในเป็นการที่ยิงมาอย่างนี้นะฮะจังหวะมันขัดกันครับเวลาลงก็เอาบอลลงเวลาขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันเลยโอเคลองดูนะครับเป็นไงเวลามาซ้ายอันนี้เรียกว่า cross over step มาข้างบน1 2 1 2แล้วก็ heel toe นี่ก็เหมือนกันครับใช้เท้า jab เราเท้าขวาด้วยขวาก็ jab ขวาแบบนี้